ไปกันเต็มหาดเลย
ยเตรียมผ่านครับเตรียมผ่านเลยนะคะอ่ะอย่างนี้ไปเลยแต่ว่าคือเราผมต้องรู้สึกว่า
พี่ก็บอกว่าชีพที่ใจนี่ก็น่าจะเป็นไงเพราะว่าผมเป็นคนที่จิตใจดีมากก็เลยก็ขอบคุณแล้วกันนะเป็นแฟนที่ติดตามผมมากงานกันมาตั้งแต่ในการติดตามทุกวันนี้ก็สองปีกว่าเกือบสามปีแล้วนะครับผมในวงการอุ่นเครื่องเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วฝากติดตามงานฝากไว้เรื่อยๆแล้วกันครับปีใหม่ปีนี้ปีหน้าทุกปีเลยครับนะคะคราวนี้พูดในเรื่องของการร้องเพลงว่าคิดว่าเพลงแบบไหนที่ยากเพลงแบบนี้แหละครับปัจจุบันหนึ่งในพันล้านครับผมเป็นซิงเกิลที่รู้สึกว่าร้องได้ยากมากๆอีกเลยครับเพราะว่าเล่นกว้างมากเล่นของเพลงแล้วก็แต่ต่ำสุดเล่นสูงสุดสูงมากแล้วก็การที่ได้มีการดีไซน์การร้องกับพี่เอสโปรดิวเซอร์ในการที่ดีไซน์ขั้นท้ายอย่างเงี้ยดีพอไว้ทุกแง่ต่างๆของเพลงแล้วก็เป็นการดูไว้ใช้เทคนิคเยอะเหมือนกันพูดถึงการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้บ้างเป็นยังไงบรรยากาศการถ่ายทำบรรยากาศก็ถ่ายทำในพื้นที่มหานครครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่คนดูบอกว่าเฮ้ยไม่คิดว่าเป็นกรุงเทพเพราะภาพสวยมากก็ได้ถ่ายตามวัดพระแก้วนะถนนข้าวสารก็มีเงินแล้วก็ทำเรื่องต่างในกรุงเทพเนี่ยมันก็แบบภาพออกมาสวยมากให้คนที่กูขึ้นกับที่ขึ้นกับภาพแล้วก็คิดโลเคชั่นได้ดีมากครับแต่ว่าอากาศร้อนมากนะอย่าไปถ่ายร้อนจริงทั้งวันร้อนเป็นการถ่ายกองโจรครับหรอเป็นแบบเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆแต่ว่าด้วยความที่เรามีนางเอกน่ารักครับในอากาศร้อนนี่เรื่องราวก็จะเป็นพูดถึงเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปถ่ายที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศอะไรเงี้ยแล้ววันดีคืนดีก็แบบไปถ่ายเจอผู้หญิงคนนึงครับโอ้โหครับผมแต่ว่าเป็นคนที่ดีมากผู้หญิงคนนี้เป็นชายเหยียบปวดเองปะเนี่ยปากแล้วเองเลื่อยเลื่อยเองอ๋อเป็นคนญี่ปุ่นครับไปถ่ายเจอคนญี่ปุ่นแล้วปุ๊บซึ่งหนึ่งนางเอกเนี่ยคือน้องอายุโตเป็นคนญี่ปุ่นจริงแต่ว่าลุกขึ้นมาก็โตมาแล้วครับก็โตผมถามประวัติเขาแล้วครับตั้งแต่ซองหมูหุ่นครับเป็นคนที่โตมาแล้วครับเขาชอบอะไรครับชอบอะไรเขาชอบไม่ชอบผมบ้างไม่ชอบอะไรอีกแล้วก็นั่นแหละถ้าเป็นนางเอกไปก็ผู้ชายที่ชอบถ่ายรูปก็ไปเจอคนญี่ปุ่นเข้าในหน้าของก็แบบด้วยความผูกพันกันในหนึ่งวันที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทั้งคู่เนี่ยก็เลยจริงจังกันชอบกันที่สุดค่ะนะคะน่ารักมากนี่แหละเขาเรียกว่าผมเอาไม่คิดอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าหนุ่มคนนี้มีโชว์พิเศษมาฝากแฟนๆกันแน่นอนนะคะแล้วก็เราให้แฟนๆทางบ้านมีโอกาสได้คนยินด้วยในช่วงหน้าเราต้องเพลงด้วยกันได้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้แฟนๆถามคำถามที่เอาเป็นแบบหนึ่งในพันล้านเลยโอเคโหสเปเชียลสุดๆคำถามนี้ก็สำหรับน้องกันเท่านั้นนะคะก็ลงทะเบียนกันได้ที่022076700นะคะเดี๋ยวชั้นนี้เราให้น้องกันขอเพลงไหนมีไหมมีครับมิวสิกวิดีโอหนึ่งเพลงที่อยากจะดูมีฝรั่งก็เป็นไงครับไม่ก็เห็นใช่เป็นใครผมชอบเพลงนี้ครับมีจะมีที่ต้องถามนี่รู้สึกว่าคนเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นค่าสิ่งที่มันดีจนกระทั่งพอวันหนึ่งพอสิ่งที่เรามีอยู่มันจางไปแล้วเราก็ไม่เห็นค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีค่าของสิ่งที่อยู่ทุกวันนี้ครับแล้วก็ทำมันรักมันให้ได้สุดครับผมจะเป็นนี่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าก็อย่าลืมส่ง SMS กันมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอ่านกันด้วยนะคะสำหรับของเอสเอ็มเอสวันนี้หนึ่งในความรักที่มีต่อกันนะคะของคุณเป็นยังไงนิยามความรักของคุณที่มีต่อหนุ่มคนนี้นะคะส่งมาเลยที่เอสเอ็มเอส42144นะคะตอนนี้เราอยู่เป็นชิปเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าขอบคุณพิเศษของตรงนี้กัน